เมื่อวันที่20มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อช่วงเย็นวันที่19มกราคมเพื่อลงมติขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคกับส.ส.รวม21คนออกจากพรรคนั้นมีรายงานว่าหนึ่งในแกนนำของพรรคที่คัดค้านการลงมติขับร้อยเอกธรรมนัสกับพวกคือนายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์และประธานวิปรัฐบาลเพราะเกรงว่าจะดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดและไม่มีความผิดเชิงประจักษ์กลัวพรรคจะได้รับผลกระทบจนถูกยุบขณะเดียวกันนายนิโรธยังได้สอบถามที่ประชุมถึงเหตุผลในการขับออกเพราะอะไรร้อยเอกธรรมนัสจึงพูดขึ้นมาว่าข้อหาที่ต้องขับคือภายในพรรคมีความขัดแย้งมาโดยตลอดจนไม่สามารถบริหารงานได้ขณะเดียวกันนายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสได้พยายามยกเหตุ3เรื่องตามข้อบังคับของพรรคให้ขับได้แต่อย่างไรก็ดียังมีสมาชิกหลายคนแสดงความกังวลในประเด็นที่นายวิโรจน์ท้วงติงทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสั่งการให้มีการโทรศัพท์สอบถามจากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทางเจ้าหน้าที่กกต.ได้อ่านระเบียบในการดำเนินการขับสมาชิกพ้นพรรคให้ฟังว่าต้องอาศัยมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.โดยใช้เสียง3ใน4จากนั้นพลเอกประวิตรจึงเรียกกรรมการบริหารพรรคแยกไปประชุมอีกห้องหนึ่งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกกต.จากนั้นหลังประชุมกับกรรมการบริหารพรรคเสร็จได้ออกมาสอบถามส.ส.โดยการให้ยกมือว่าเห็นด้วยกับการขับร้อยเอกธรรมนัสกับพวกหรือไม่โดยมีเสียงเห็นด้วยกว่า30คนงดออกเสียง19คนและไม่เห็นด้วย1คนคือนายนิโรธจนต้องมีการโหวตกันใหม่เพื่อให้เสียงผ่านตามเกณฑ์โดยระหว่างก่อนจะโหวตรอบที่2ร้อยเอกธรรมนัสได้เดินโน้มน้าวส.ส.แต่ละคนเพื่อให้ลงมติขับแต่ยังมีส.ส.บางส่วนยังลังเลอยู่แม้เจ้าหน้าที่กกต.จะอธิบายแล้วก็ตามเพราะมองว่าเป็นเพียงเสียงโทรศัพท์ไม่มีลายลักษณ์อักษรกระทั่งช่วงหนึ่งพลเอกประวิตรต้องพูดว่ามันจะออกก็ออกไปพักจะได้สงบส่งผลให้ส.ส.ที่ลังเลอยู่เกรงใจจึงลงมติให้ขับออกขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองหัวหน้าพรรคกล่าวว่าต้องรีบทำให้เสร็จจะได้จบๆทั้งนี้มีรายงานว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรรมการบริหารพรรคได้ลงมติงดออกเสียงเนื่องจากกังวลเรื่องข้อกฎหมายในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในที่ประชุมช่วงหนึ่งส.ส.คนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสรายหนึ่งได้พูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปัญหาตำแหน่งรัฐมนตรีทำไมไม่แต่งตั้งขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสได้ถามรัฐมนตรีที่มีปัญหากับตนเองด้วยว่าตอนนั้นทำไมถึงล่าชื่ออยากขับผมออกไปแต่ตอนนี้ทำไมไม่ถึงขับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ